ัสดีค่ะทุกท่านดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานสำนักงานแพทย์นาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาที่นี่มีการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือ OTOPProduct Champion ค่ะของจังหวัดพะเยาประจำปี2555นะคะวันนี้วันศุกร์ที่30พฤศจิกายน2555ค่ะเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะดิฉันรับอาสาพาทุกท่านนะคะเยี่ยมชมกิจกรรมคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะและท่านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยค่ะของจังหวัดพะเยาประจำปี2555นะคะและวันนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานทุกหน่วยงานทีเดียวค่ะ เราไปชมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กันดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะรัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุนและการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศการดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion หรือ OPC เป็นโครงการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์1ถึง5ดาวที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมซึ่งกำหนดดำเนินการคัดสรรทุกๆ2ปีโดยในปีพ.ศ. 2555คณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติกอ.นตผ.มีมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติครั้งที่2 2555เมื่อวันที่25มิถุนายน2555เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ. 2555สำหรับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ที่พี่น้องกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยก็คือประการแรกผู้ประกอบการสามารถทราบถึงระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านซึ่งมีระดับ 1-5 ดาวซึ่งจากการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2555ผลการดำเนินการคัดสรรจะได้จัดระดับผลิตภัณฑ์มีระดับเดียวคือระดับประเทศเท่านั้นโดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งกำหนดคะแนนรวมไว้ที่100คะแนนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา3ด้านคือหลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งกลุ่มสามารถนำไปเป็นจุดแข็งจุดอ่อนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านให้ก้าวสู่สากลต่อไปอีกประการหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรในระดับ 3-5 ดาว
ก็จะมีโอกาสในการส่งเสริมทางการตลาดและสามารถเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงานต่างๆทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาคระดับส่วนกลางและก็ต่างประเทศที่มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้กลุ่มได้ประการสุดท้ายก็คือข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะได้รับการจัดระบบในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์การตลาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกด้วยฉันอยู่กับท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้วค่ะท่านคะไม่ทราบว่าการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ส่งเข้าคัดสรรบ้างคะค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของพะเยาเรานะคะคึกคักมากเลยนะคะคึกคักทั้งคนที่มาร่วมงานแล้วก็คนที่เอาผลิตภัณฑ์มาคัดสรรนะคะปีนี้นะคะผลิตภัณฑ์คัดสรรของพะเยาเนี่ยค่ะมีทั้งหมด126ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นประเภทอาหาร19ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม7ผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกาย34ผลิตภัณฑ์ค่ะของใช้61ผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเภทสมุนไพรนะคะ5ผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รูปแบบได้รับการพัฒนาแล้วนะคะโดยเฉพาะแพคเกจจิ้งนะคะและคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยได้รับความสนใจนะคะจากคนทั้งในจังหวัดพะเยาแล้วก็ต่างจังหวัดมากมายนะคะที่มาชมนะคะค่ะแล้วในวันนี้ท่านมีอะไรจะกล่าวขอบคุณคณะกรรมการหรือพี่น้องพ่อแม่ชาวโอท็อปที่ส่งสินค้าเข้าคัดสรรสักเล็กน้อยค่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ปลื้มใจมากนะคะที่เห็นบรรยากาศงานคึกคักแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการที่มาพิจารณาให้คะแนนผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาในวันนี้นะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมากเลยนะคะแต่ค่ะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้สนใจผลิตภัณฑ์พะเยาของเรานะคะทั้งในจังหวัดพะเยาแล้วก็ต่างจังหวัดที่มาชมผลิตภัณฑ์แล้วก็จับจ่ายใช้สอยในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้คัดสรรในปีนี้นะคะมีจำนวน126ผลิตภัณฑ์ค่ะแยกเป็น5ประเภทนะคะอาหารจำนวน19ผลิตภัณฑ์ค่ะเครื่องดื่มนะคะจำนวน7ผลิตภัณฑ์ค่ะผ้าและเครื่องแต่งกาย34ผลิตภัณฑ์ค่ะของใช้มีทั้งหมด61ผลิตภัณฑ์ค่ะและสุดท้ายนะคะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน5ผลิตภัณฑ์ค่ะอีกด้านหนึ่งของศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะคะหน้าใต้ร่มเงาของต้นจามจุรีแห่งนี้นะคะก็จะมีพี่น้องชาวไทยรื้อจากอำเภอเชียงคำนะคะได้มาร่วมจำหน่ายสินค้านะคะในการมั่วครัวไทยรื้อที่นี่ค่ะวันนี้นะคะพี่น้องชาวเชียงคำนะคะได้แต่งกายแบบชาวไทยรื้อดั้งเดิมนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชิมอาหารพื้นบ้านของชาวไทยรื้ออำเภอเชียงคำกันดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอันวันนี้ป้าแม่พี่น้องเปิดมาจากทางใดกันเจ้ามาจากอำเภอเชียงคำเจ้าแล้วก็มีวันนี้เอาของมาขายเยอะแยะเลยบ่ฮู้ว่าเอาอย่างมาพองเจ้าวันนี้ก็มีแกงกระด่างเนาะมีน้ำพริกน้ำผักมีจีนซ้ำพริกมีแกงแคนั่งมีแกงผักจ้อเจ้ามีอันโขอันตำบะโถบะคือแล้วอาหารอย่างตีเด่นที่สุดเจ้าเด่นๆมันเด่นหมดกูอย่างเลยเนาะ อีกมุมหนึ่งของงานวันนี้นะคะมีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปของดีจากแก้วอำเภอมาร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่ายค่ะวันนี้นะคะมากันกว่า25กลุ่มเลยทีเดียวค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นวันนี้เราไปชมกันเลยค่ะเจ้าวันดีเจ้าวันนี้ประวัติเอาอย่างมาค่าสารเจ้าเอากระเป๋าพิธภัณฑ์จากพระโตชวาเจ้าจากไอย้อมสีธรรมชาติเจ้าแล้วก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี่คืออย่างเจ้าจุดเด่นนี่ก็ขอไอเป็นไอสีธรรมชาติย้อมในสีธรรมชาติย้อมในดินโคลนเจ้า
สีจะเหมือนใครเจ้าทำในหนึ่งในประเทศเจ้าสีแบบนี้เจ้าสีย่อมได้ดินโคลนเจ้าเจ้าจะได้วันนี้ก็ขอขอบคุณป้าวาดมากเนี่ยเจ้าก็ขอถึงป้าวาดได้ห้าดาวนะเจ้าสวัสดีเจ้าจะมีไอสินค้าของเขานี่จะมีชาวาวาดเจ้าติดมีแบรนด์ชาวาวาดเป็นโลโก้เลยเจ้าเนี่ยจะมีไอแพ็กกิ้งอย่างดีเลยเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้เท่ากับเป็นของแถมได้เลยเนี่ยมีของแถมกระเป๋าเล็กเจ้าเจ้าขอเป็นอย่างนั้นกับเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าเมตุลาสวัสดีเจ้าวันนี้เมตุลาเอาอย่างมาทักทายเพื่อนตะหันโอ้เจ้าอันตะก้าหานเจ้าจุดเด่นของตะก้าหานคืออย่างอ่ะเจ้าจุดเด่นของมันของตัวผลิตภัณฑ์นี่อ๋อคืออันไอ้มันจุดเด่นนี่คือว่าเป็นตะก้าที่ไอ้เฮาไอ้ออกแบบมาใหม่ว่าเอามันบ่เหมือนไผนะเจ้าแล้วมันแบบไม่เป็นหูสัตว์บ่เหมือนไผเจ้าจุดเด่นของมันคือบ่เหมือนไผสักตีอ่ะจ้ะมีตีเดียวเด้อเจ้าขอบคุณเจ้าวันนี้ก็ขอฮื้อป้าได้5ดาวเถอะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์5ดาวของดีของจังหวัดพะเยาเจ้าสวัสดีเจ้าครูยูเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ครูยูเอาอย่างมาคัดสรรสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปเจ้าวันนี้ครูยุนำสินค้าของกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและสตรีบ้านต๋อมนำครีมมะขามมาคัดสรรเจ้าครีมมะขามของไหนอันนี้คือครีมสมุนไพรมะขามของครูยุนะเจ้าของกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและสตรีบ้านต๋อมเจ้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ไหนจุดเด่นก็คือของเฮานี่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นใจภูมิปัญญาไทยใจไอ้สมุนไพรที่มีพื้นบ้านของเฮาและมาเพิ่มมูลค่าไอ้ผลิตภัณฑ์แล้วก็มาได้ลอกเลียนแบบไข่เจ้าคิดค้นสูตรเองเลยเจ้าแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณครูยุมากขอให้ครูยุได้5ดาวนะเจ้าสวัสดีเจ้าป้าแก้วสวัสดีเจ้าวันนี้ป้าแก้วเอาสินค้าอย่างมารวมคัดสรรเจ้าเอากระเป๋าปีนอนงมือถือเจ้ากระเป๋าปีนอนงมือถือนี่อันมีเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นในอย่างอ่ะเจ้าทำไมถึงเอาเข้าคัดสรรเจ้าจุดเด่นก็คือถือสำรับของได้ทุกไว้อ่ะเจ้าแล้วก็มีลวดลายสวยงามแล้วก็มั่นคงและแข็งแรงด้วยอ่ะเจ้าวันนี้นะคะการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดพะเยาก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งได้เปิดโอกาสให้ชุมชนนะคะได้ใช้ทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะและยังจะสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะเป็นการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะพบกันใหม่ในการคัดสรรอีก2ปีข้างหน้าสวัสดีค่ะ